สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องนักข่าวอินดี้หนุ่มสอนรามเดือดหนักตั้งคำถามคดีแตงโมลั่นชาวเน็ตเขาไม่ได้โง่นะครับนับเป็นอีกหนึ่งนักแสดงชื่อดังหนุ่มสอนรามที่ยังคงติดตามข่าวสารถึงปมคดีนักแสดงสาวแตงโมนิดาหลังพลัดตกเรือสปีดโบ๊ทกลางแม่น้ำเจ้าพระยาจนเสียชีวิตเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2565ที่ผ่านมาและล่าสุดเมื่อคืนนี้วันที่7มีนาคม2565หนุ่มสอนรามก็ได้ออกมาตั้งคำถามอีกครั้งถึงปมคดีแตงโมนิดาหลังจากที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวได้ออกมาพูดถึงประเด็นดังกล่าวทั้งนี้หนุ่มสอนรามก็ได้ออกมาตั้งคำถามเด็ดผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวของเขาว่า 1. คนเขารู้ว่าเป็นอุบัติเหตุแต่เขาอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะสาเหตุอะไร2. ถ้าน้องไม่ได้ไปปัสสาวะท้ายเรือเหมือนที่คนกลุ่มนั้นบอกเท่ากับทั้งหมดให้การเท็จขณะเดียวกันนิ้งปณิตาก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ในโพสต์ดังกล่าวอย่างทันทีว่าเมื่อไหร่จะมีคำตอบทำเอาด้านหนุ่มสอนรามถึงกับเข้าไปตอบคอมเมนต์ดังกล่าวทันทีว่าพี่คิดว่าชาวบ้านชาวช่องหรือชาวเน็ตเขามีสมองมีน้ำใจเขาไม่ได้โง่นะครับพี่แค่ตั้งคำถามที่อยากรู้เท่านั้นเองครับน้องรักนอกจากนี้ยังมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นในโพสต์ดังกล่าวของหนุ่มสอนรามอีกเพียบเลยทีเดียวค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe และถ้าหากใครมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ